ครูเทคตอนพิเศษวันนี้ค่ะเนื่องจากว่าซูชิงเพิ่งจะกลับมาจาก Google I/O 2015ที่ซานฟรานซิสโกแล้วภายในงานคุณตอยมันจะมีเป็นแบบเซกชันที่เป็นร้านขายของอยู่อ๋อของสะสมอะไรของสะสมของแบบ collectible ทั้งหลายมีเสื้อยืดมีกระเป๋าแล้วก็จะเป็นของที่เป็น local artist คือเป็นศิลปินท้องถิ่นเป็นคนทำแล้วเนี่ยคืออะไรอ่ะคุณซูชิงอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่ทุกคนในงานไปรุมซื้อกันเพราะว่ามันก็คือ mini collectible Android mini collectible นะคะเป็นซีรีส์05แล้วคือวิธีการที่แบบคุณเคยซื้อไอ้พวกที่มันเป็นฟิกเกอร์ของแบบซีรีส์อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะน่ารักมากเลยคุณจะไม่มีวันรู้นะคะว่ากล่องที่คุณหยิบมาเนี่ยข้างในจะเป็นอะไรใช่มันคือเป็นเหมือนบิวตี้เขาเรียกว่าจุดเด่นของมันจุดเด่นของมันคือไอ้ความที่ไม่รู้นี่แหละคือจุดเด่นแต่มันจะพอบอกคร่าวๆว่าข้างๆกล่องเนี่ยเป็นความน่าจะเป็นทั้งหลายที่จะได้มีทั้งหมดกี่แบบใช่ป่ะแล้วก็มันก็จะมีคุณทำท่าแบบ presentable มากเลยอะและนี่ก็คือถ้าคุณโทรมาใน10นาทีนี้คุณจะได้ Android เพิ่ม1เครื่องตัวค่ะตัวมาดูตรงนี้มันหายไปเพราะว่ามันเป็น rare item คือไม่มีใครรู้ว่าหน้าตายังไงจนกว่าจะแกะได้แล้วก็มันลองเทียบดูว่ามันเหมือนกับตัวไหนในบรรดาที่เป็นดีไซน์ที่อยู่ข้างกล่องถ้าไม่มีเหมือนไม่แมชกันแสดงว่าคุณได้ rare item หรือของหายากไปแล้วนั่นเองเราต้องบอกก่อนไหมครับคุณซูชิงว่าปกติแล้วมันมีตัวอะไรบ้างคุณบอกคุณรู้ชื่อหรอเอาเป็นว่านี่ละกันแล้วก็มีตัว Android สีส้ม uh-huh. ใช่ป่ะครับแล้วก็มี Android Panda uh-huh. Android หัวกะโหลก uh-huh. Android เต้าหู้ทำไมถึงรู้ว่าเป็นเต้าหู้อ่ะมันเป็นตัวการ์ตูนโอเคโอเคแล้วอันเนี้ยAndroid หน้าผีคืออะไรวะ Android หุ่นยนต์ Android ที่มีกระดาษทิชชู่อยู่บนเขามันเป็นหมวกกุ๊กเปล่ามันมีผ้ากันเปื้อนอยู่นี่มันมีผ้ากันเปื้อนด้วยนะคะมันไม่ใช่ทิชชู่นะคุณจินตนาการบอกว่ากว้างไกลมากๆแล้วก็มี Android ตัวอันนี้ตัวสุดท้ายคือเป็น Android อะไรสักอย่างที่เป็นหุ่นยนต์สีเขียวๆคือเราก็ไม่ค่อยรู้จักเพราะเราก็ไม่ได้ Android ยามด้วยAndroid นี่ยังเหมือนตำรวจในอำเภออะไรอย่างนี้ตำรวจ Android แบบสีเงินโจรสลัดแล้วก็มีอะไรที่ไม่สามารถจะ define ได้เป็น Android Artist เป็น Android หมูแล้วก็มี Android Basketball โอเคเอาเป็นว่ามีรายไอเทม4ตัวแล้วก็มีดีไซน์ธรรมดาเดี๋ยวเราจะลองแกะดูกันนะคะอันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ8ดอลลาร์กว่าๆคือประมาณ9ดอลลาร์นั่นเองใช่ตัวละราคาไม่น้อยเลยทีเดียวคุณชิงคุณบอกแล้วใช่ไหมว่าจริงๆเขามีขายเป็นแพ็กเกจด้วยเป็นแพ็กเกจก็คือว่าตัวมันจะมีแพ็กเกจที่แบบ16ตัว16ตัวราคามัน100กว่าดอลลาร์ซึ่งรับประกันว่าคุณจะได้รายไอเทมแน่ๆแต่ไม่รับประกันว่าไอ15ตัวเนี่ยมันจะซ้ำกันเองหรือเปล่าซ้ำเองก็เอาไปขอแลกกับใครสักคนนึงก็แล้วกันเราซื้อมา6ตัวด้วยกันค่ะ6ตัวนี้เราจะมาลองแกะกล่องกันทีละตัวเริ่มจากดิฉันแล้วก็สลับที่คุณได้แล้วดูว่ามันเป็นแล้วเราจะมาลองเทียบกันดูในแพ็กเกจมันจะมีอะไรบ้างอยากรู้มากเลยเอางี้แกะก่อนแล้วยังไม่ดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะ okay. ดูแพ็กเกจก่อนมันจะเป็นแบบสีส้มนะคะแล้วก็มีเขียนระบุไว้ชัดเจนว่านี่คือ Android Mini Collectible Series 5ซึ่งก็แปลว่ามันมีมาก่อนหน้านี้แล้ว4ซีรีส์ด้วยกันใครสะสมก็คงจะต้องไปเก็บให้ครบนะคะเขาก็จะบอกว่าอาร์ตเนี่ย Googleลูนาบีของแอนดรีเป็นแบบชื่อของอาร์ติสที่เป็นคนเพ้นพวก Android เหล่านี้นะคะประโยชน์มันคืออะไรคุณผู้ชมอาจจะอยากรู้ประโยชน์คืออะไรมีด้วยไหมตั้งโชว์ประโยชน์คือความสวยงามและสร้างความจันลงใจให้กับการตั้งโชว์ใครก็ตามที่ได้พบเห็นและเป็นแฟนของ Android ใช่เราเริ่มแกะกันเลยคุณสุชิงโอเคแกะแต่ว่าพอแกะเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ก่อนแกะแบบสวยงามหรือแกะเป็นยังไงดีจะดึงถึงกระชากแบบอุ้ยหรือว่าจะแบบหรือว่าจะแกกระชากไปแล้วหรือจะแกแบบผู้ดีแบบแกแบบที่เล่นผู้ดีหน่อยก็ได้ครับมันก็จะนานไงคุณมันจะไม่เสร็จสักทีถ้างั้นก็ทิ้งไปเลยพี่ดูคือบางทีก็ถามว่านี่กาวตาช้างหรือว่ากาวร้อนหรืออะไรแกมาให้มันแบบว่าช่วยสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้นิดนึงนะคะแกออกมาแล้วมีโอ้โหน่าตื่นเต้นมากเลยสิ่งนี้ Android ไลน์ฟองน้ำไม่ใช่มันคือฟองน้ำนะคะดีดีและนี่อีกชิ้นหนึ่งก็คือทราอันนี้ก็คือโคลามาร์ทไม่ใช่เขย่าก่อนพออันนี้ก็คือตัว Android นั่นแหละแต่ว่ามันถูกซ่อนเอาไว้ในซองอีกทีนึงดูมีความลึกลับมีอะไรมีอะไรอ่ะแล้วก็มีเป็นลิฟเลตหรอเล็กๆอันนี้จะเป็นตัวที่เมื่อกี้เราเห็นกันข้างหน้านั่นแหละแต่ว่ามาขยายให้เห็นเป็นทั้งตัวโอ้เขามีชื่อบอกเราด้วยนะว่าแต่ละอันมีอะไรบ้างคราวนี้เราก็ไม่ต้องเดาเองแล้วไงเมื่อกี้ที่เราเดากันนะ Android ที่คุณบอกที่ตัวส้มอ่ะก็คือชื่อ Orange ถือสื่อทำหน้าที่โอเคชื่อ Panda ก็ชื่อ Panda จริงๆ Android Chrome Skate Corp Skate Corp คืออะไรวะแล้วก็ Scale Droid ก็คือ Skeleton Scale Droid Tofu Oyako ใช่ชอบการ์ตูนตัวนี้มากแล้วก็ตัวแรอ่ะส่วนวันนี้ก็จะเป็นคุณเซิร์ดบราวน์อะไรนะคะคืออะไรอะมีโทเทมนี่ก็รู้จักอยู่บ้าง Hello World Hello World คุกกี้มาสเตอร์ไอ้ที่คุณบอกว่ามีทิชชู่อยู่บนหัวจริงๆเขาเป็นคุกกี้มาสเตอร์เขาเบคค่ะ
Eyes in my belly วิน่ารัก Hoops Fanatic นะคะ Astro Ape แล้วก็ Meat Master คืออย่าง2ตัวนี้มันมืดก็จริงแต่มันยังมีชื่อนะอันนี้แรจริงๆคืออันนี้คือตัวนี้ก็จะแรมากๆคือแรแบบไม่มีใครรู้จักชมหน้ามันหรือว่ามันจะเป็นตัว question mark ก็เป็น Android question mark Android อะไรเอ่ยนั่นเองออกแบบโดย question mark โอเคอย่างนี้เรารู้แล้วว่าจะมีดีไซน์แบบไหนบ้างอ่ะตั้งไว้ตรงไหนดีตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันตั้งสวยงามไว้นะคะวางฟองไว้วาง Android ฟองน้ำเอาไว้แกตัวแรกค่ะคนละหมาตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลยอ่ะคุณตื่นเต้นจริงป่ะเนี่ยจริงๆโอเคเพราะว่ามันไม่รู้งั้นขอเพลงขอเพลงเอาเฉพาะตัวแรกก่อนนะไม่ต้องร้องเพลงตลอดทุกรำโรนิดนึงโอเคหนึ่งสองสามแขวกแขวกเห็นหัวมานิดนึงแล้วรู้เลยใช่ไหมว่าเป็นอะไรโอ้ยคุณผู้ชมดูโอเคเห็นเป็นเส้นอย่างนี้นะคะมันก็คือ Android อะไรนะเมื่อกี้อะไร Hoop Fanatic ใช่ไหมใช่ Android Basketball นั่นเองนี่ดูขนาดของมันดีขนาดมันแค่นี้เองอ่ะมีอะไรเทียบได้บ้างอ่ะคุณนิ้วโป้งคุณผู้ชมมีอะไรบ้างหน้าเทียบกับหน้าดิฉันมันจะเล็กทันทีเอาเน็กซัส6มาเทียบมาโอ้โหไกลมากโอเคแป๊บนึงมีใครโยนมีใครโยนมาของดิฉันเน็กซัส6นะคะซึ่งหน้าจอ6นิ้วเทียบกับ Android น่ารักนะคือเนี้ยว่ามันตัวทำงานก็ไม่เกะกะเบอร์5ด้วยอย่าบ้าเห่อมากไม่เกะกะเพราะมันตัวเล็กมากซีรีส์5ไงซีรีส์5 BM อะไรอย่างงี้หรออ่ะเราได้ตัวนึงแล้วอ่ะระวังอย่างงี้กันขอดูนี่ก่อนว่าคุณผู้ชมไม่เคยเห็นภาพน้ำหนักเนี่ยก็จะแบบว่าเบามากเบาแต่ก็มีน้ำหนักอยู่บ้างแล้วก็แขนเนี่ยสามารถขยับได้ด้วยนี่ถอดได้ไหมแขนอ่ะดิฉันก็จะดึงเต็มที่เลยนะคะถอดนี่คือพี่แกะแล้วแหละเออไม่มันก็ควรอ๋อมีแบบคุยหล่นลงมาด้วยอ่ะเป็นงานประณีตมากนะคืออะไรโอเคคือผิวมันก็จะเป็นแบบแมตต์ๆยางๆนิดนึงนุ่มๆเนาะขาก็ทำอะไรไม่ได้มีลายเซ็นอ๋อมีเซ็นข้างล่างด้วยมันไม่มีส่วนไหนที่สามารถแยกออกจากกันได้มั้ยหัวมันแบบถ้าแยกออกมาได้ค่ะว่าตัวละ9ดอลลาร์จะแบบว่าจะแกะหัวออกมาอ่ะ Android เบอร์5หัวได้มั้ยหัวได้มั้ยหมุนหัวหมุนๆได้ฮะไม่ใช่หัวดิฉันหัว Android พี่อ๋อนี่เหรอได้พอได้นิดนึงแบบฟื้นๆไปได้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่2เลยเพื่อการเสียเวลานะฮะเพราะว่าโอ้โหอันนี้ก็ต้องใช้ปืนกาวพหุรัตน์มากแน่เลยคุณมันหันได้จริงด้วยอ่ะหันได้เนาะว่าเออมันเป็นฟิกเกอร์เนาะนี่เอาจริงๆนะตั้งไว้แล้วตัวหนึ่งตัวที่สองตัวที่สองคืออะไรอ่ะพี่เกศตื่นที่ฉันก็ทำเพลงท็อกซิ่งไทยแลนด์อีกแล้วท็อกซิ่งไทยแลนด์อีกนี่เขาก็มีแบบว่าบากไว้ให้ด้วยอุ้ยแก่อะไรอะไรอะไรดมกลิ่นมันไม่มีกลิ่นค่ะคุณมีเหรอแล้วดมตามทำไมเป็นตัวเฮ้ยมันเป็นแรร์ไอเทมเปล่าไม่ใช่เหรอเอาหรอเป็นคุณนี่ที่แบบดูแล้วแบบทำมาผิดซื้อมาผิดหรือเปล่าไม่ใช่นะครับคือตัวไหนตัวสเกเลดอยพี่แต่แบบใกล้หลุดจริงๆอันนี้สเกเลดอยนะคะใช่แล้วโอเคอันนี้ก็เป็นหนึ่งอยู่ในคอลเลคชันนะขั้วร้านหรือยังไงอะเป็นตาแก่เป็นตาแก่ดาวบาร์โค้ดมีผมเป็นเส้นๆนะคือแบบว่าหัวกะโหลกมีผมด้วยเหรอเออเนี่ยนั่นน่ะสิมาจากไหนเนี่ยแต่ที่สำคัญคืองงว่าไงรู้ป่ะหัวกะโหลกแต่คือแบบเนี่ยประกอบมาให้มันดูแบบไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนกระโหลกเปล่าอย่าไปเอาจริงงานซาวอะไรกับมันมากมันคือ collectible อย่าใช้เหตุผลเยอะตัวที่สามฟองน้ำของคุณไปนี่อันนี้ไว้ฝั่งนี้จะได้รู้ว่าเป็นของใครเป็นของใครอย่ามาอยู่ใกล้กันต่อเลยนะคะเอานี้เราต้องเร็วขึ้นแล้วแหละเดี๋ยวมันจะยาวนานเกินไปตัดภาพไปอีกทีโหดร้ายให้กลายเป็นแกะยากเลยอ่ะมันพิสูจน์จริงๆว่ากาวที่ใช้ในการทำแพคเกจจิ้งเนี่ยเหยมากมันเนี้ยแข็งแรงพี่คือจริงๆคุณจะทำให้มันแบบว่าแกะออกมาแล้วไม่เป็นรอยสิแกะไอตัวที่สี่ไอตัวที่สามเฮ้ยหัวขาวอ่ะตัวไหนหัวสีขาวมั้งโทฟูไงโทฟูปะอาจจะโอเคหรือมันสีชมพูหรือยังไงขาวอมชมพูอ้าวหนีห่าวเป็นแบบแพนด้าเป็นแพนด้าก็คือชื่อแพนด้าใช่เป็นแพนด้าที่มีขนเป็นรูปหัวใจมีข้างหลังขนอกแผงอกเป็นรูปหัวใจข้างหลังมีหญ้าด้วยดูไหนอ๋อนี่คือหญ้าเหรอคิดไปเองเปล่า คือมันเป็นนี่แต่ว่านี่อันนี้น่ารักมีแบบอุ้งมีอุ้งเท้าแบบแมวอะไรอย่างนี้เฮ้ยชอบตัวนี้อ่ะตัวนี้โอเคตัวนี้น่ารัก Android Panda นะคะเขามีลายเซ็นมาเอ้ยมีลายเซ็นจริงด้วยดูว่าแบบเออนี่ไม่มีโอ้ยอยากได้โทฟูอ่ะทุกตัวจะมีสลัก Android อยู่ที่ก้นส่วนล่างเป็นแบบสลักจริงๆไม่ได้บอกว่าแก้มก้นก็ไม่ได้มันเป็น2ข้างเลยไงหรือว่าชายถังของ Android
แก้มก้นทั้งสองข้างเออแล้วคือไม่ได้สกรีนเนาะเป็นการแบบว่าปั๊มลงไปเลยนะครับโอเคอ่ะตัวที่4ค่ะตัวแรกใกล้แล้วใกล้ครบแล้วใกล้ครบแล้วคือเนื้อออกมาเวลาที่มันคือพวกเนี้ยคุณทุชิงบางทีเราก็กลัวกระดาษมันจะบาดคือบางทีหรอหรอคุณกลัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเวลาที่ไม่ค่อยได้แบบว่าทามอยเจอร์ไรเซอร์ที่แฮนแล้วมันที่แฮนที่แฮนเนาะที่แฮนไม่บางทีแบบทาก็ไม่ได้ช่วยไงเนี่ยเพราะบางทีกระดาษมันก็โคตรคมเนาะเออแต่อันนี้ไม่ใช่ประเด็นเพราะนี่กระดาษหนามากหวาดเสียวอ่ะนี่ขนาดหวาดเสียวแล้วเนี่ยขอแบบถ้าฉีกร้อนแรงแต่ละตัวมันก็มีกลิ่นให้ไม่เหมือนกันหรอจริงๆนี่กลิ่นขนมลองดมอันนี้มีกลิ่นแบบขนมอยู่เออไอ้นี่กลิ่นหวานมากใช่แต่อันนี้เนี่ยกลิ่นยาอันนี้กลิ่นแบบยางบาสเกตบอลเฮ้ยบ้ามันแบบลงรายละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอไม่รู้ว่าอันนี้เป็นกลิ่นยางบาสเกตบอลที่เป็นลูกที่แบบ ออกแบบมาเพื่อให้สัมผัสกับพื้นผิวในยางที่ลูกบาสเกตบอลนั้น กระเด้งตกไปบนพื้น เสียดสีกันอันนี้เป็นกลิ่นเหมือนหัวแพนด้าเป็นเขียวนิดนึงจริงเหรอขอดมหน่อยดิจะบ้าเหรอมันจะมีได้ไงเฮ้ยแต่อันนี้กลิ่นขนมจริงนี่กลิ่นขนมจริงหอมมากอ๋อมันก็เลยเป็นตัวนี่ไงคุกกี้มอนสเตอร์ไม่ใช่มอนสเตอร์คุกกี้มาสเตอร์เฮ้ยมันหวานจริงๆเฮ้ยหวานจริงเฮ้ยดีอ่ะอยากได้อ่ะเฮ้ยเราเห็นเรามีการฟีมไว้อันนั้นของคุณแล้วคุกกี้เป็นของดิฉันนะคะหอมเนาะเฮ้ยชอบมันมีแบบคุกกี้ที่กัดแหว่งไปคำหนึ่งอยู่เหมือนเป็นโดนัทแล้วก็แบบผูกผ้าไว้เอางี้แล้วดีเทลอื่นมีอะไรบ้างดีเทลอื่นเราแลกกันแล้วกันดิฉันเป็นคนชอบอบคุกกี้ไงคุณจริงๆก็ไปดีลกันเองนะแต่ไม่มีลายเซ็นให้อันเนี้ยเฮ้ยหอมกินคุกกี้กินขนมเรียบร้อยนะคะแอปวางไว้ทางฝั่งนี้แล้วเรียบร้อยตัวสุดท้ายของฝั่งดิฉันค่ะไม่รีรอแล้วนะคะกาววิเศษคุณผู้ชมจะงงว่าเอ๊ะเราแบ่งฝั่งกันเมื่อไหร่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะคะเพราะว่าเราแบ่งกันซื้อนะคะไม่ได้เป็นเงินของเราเองทั้งหมดชะด้าโอเคไหนลอยไม่คือแบบคือขนที่ว่าไม่ใช่เลยหรอกที่ฟองน้ำเนี่ยแหละมันไปทำให้อาการแพ้เกิดขึ้นเอาไหนรอยบากแล้วคะไม่มีรอยบากอันนี้ก็ไม่มีจริงหรออ๋อนี่โอเคโอ้โหอะไรขนาดนั้นปรากฏแควกตั้งขาวหักตัวออเรนจ์ไงใช่ไหมเป็นตัวออเรนจ์เป็น Android Orange เฮ้ยแล้วเราจะได้ตัวแบบลายเทพบ้างมั้ยเนี่ยก็เนี่ยความหวังสุดท้ายอยู่ทางนั้นแหละเป็นความหวังสุดท้ายแกะเลยแล้วกันนะไม่รอตัวออลเลททำไมทำออลเลทน่าเบื่อเนาะมันไม่มีรายละเอียดแต่มันก็สวยนะไม่แล้วคุณผู้ชิงได้ถามแบบเมอร์ชันไดที่นู่นไหมว่าแบบเออทำไมมันจะต้องเป็นสีส้มไม่ได้ถามไม่รู้คือแปลกเนาะปกติ Android คือต้องสีเขียวมะเออนั่นน่ะสิหรือว่าซีรีส์5ซีรีส์5มันอาจจะแบบว่าเรียงกันมาแล้วก็เป็นบอกว่าซีรีส์นี้บังเอิญได้สีส้มอะไรอย่างนี้หรอมันทุกอย่างหรือว่ามันเกี่ยวพ้องอะไรกับชื่อระบบปฏิบัติการล่าสุดปะไม่เกี่ยวเนาะ M หรอ Android M Lollipop มัน Android Lollipop ก็เป็นสีส้มเป็นหลักเปล่าอ่ะไม่เกี่ยวเนาะไม่เธอไปมันคงไม่มีหลักการอะไรมากแล้วไม่สงสัยอย่างนึงอ่ะซีรีส์พวกนี้ไม่เกี่ยวกับ OS เปล่าอ่ะออก5จุดอะไรมาแล้วแล้วถึงเป็นซีรีส์5ออกมาอะไรแบบนี้ไม่น่าจะเกี่ยวนะคะจริงๆอันนี้เป็นการที่แบบเหมือนกับเขาไม่ได้ทำเองนะเขาไปรวมกันอะไรได้อะไรอ่ะมาดูหน่อยขอโทษดีได้ไหมอ๋อนี่เป็น Android ที่คุณตอยชื่นชอบนั่นเองนั่นก็คือ Androidโทฟูโอยาโกะโอ้ยแต่ก่อนนะช่องคลอดมันแคบนิดนึงเปิดก่อนโอ้หุยข้างในมันแบบใสๆเฮ้ยไม่ข้างในมันมีลูกด้วยจริงๆเฮ้ยแสดงพวกนี้มันเปิดหัวได้หรอข้างในมีลูกพวกนี้เปิดหัวได้หรอเออเอ๊ะข้างในเป็นแบบพวงกุญแจเป็นโทฟูโอยาโกะตัวเล็กเลยเฮ้ยเอาอันนี้ไปคืออยู่ดีก็ทำเลยคือไม่ได้ปรึกษาคือไม่ได้ซีนจะเอาว่าจะเก็บมันแก่ได้จริงป่าวแก่ไงอ่ะต้องดึงหัวมาละโอเคคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวเราขอเวลาในการโอ้ยออกแล้วว่าดึงได้จริงด้วยว่าทุกตัวมีข้างในไหมถ้าอย่างนั้นอ่ะเออฉันเป็นการค้นพบใหม่นี่ดูก่อนว่าลูกของโทน่ารักมากบ้าไปแล้วพระเจ้ามันเล็กมากแล้วมันเป็นแบบกลัวเขาหักอ่ะโอ้ยน่ารักดูดิเฮ้ยแล้วมันสีสวยมากเลยเดี๋ยวนะถ้างั้นลองแกะอ๋อไม่แต่มันไม่มีอะไรหรอกคุณเพราะว่าพอลองเขย่าดูมันไม่มีอะไรจริงๆข้างในอ่ะแสดงว่ามันเป็นแบบลักษณะพิเศษของตัวนี้ตัวนี้เป็นโบนัสเลยนะเออเฮ้ยสมมุตินะเดี๋ยวนะถ้าลองเอามันตั้งใส่ไว้ในอีกรอบนึงมันก็ไม่มีมันก็แน่นอยู่นะเออลองแกะดูอยู่ดีมั้ยแกะไม่ออกไม่แกะแล้วอ่ะกลัวพังอ่ะไม่น่าจะได้ไม่กล้าการขึ้นแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ได้แสดงว่าเฉพาะตัวเออ Android meets tofu oyako
นี้น่ารักมากโอ้อยากได้ตัวนี้แต่ทุกตัวแขนขวาจะกอกแกกกแกกไหนๆก็ไหนๆแล้วแกะมันออกมาจากถุงพลาสติกให้ทุกคนได้เห็นกันเฮ้ยควายได้ตัวนี้โชคดีมากแบบได้2เด้งคือได้ตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่เหมือนตุ๊กตารัสเซียที่แกะออกมาก็แกะอีกรอบไหมเผื่อมันมีข้างในอีกนิดนึงน่ารักอ่ะดูจีต้องตัวไม่ผิดหวังเลยไม่ผิดหวังเลยคุณขอโทษเลยหนึ่งไม่บอกก็ไม่รู้ยกเว้นกลิ่นจะมากินมาเป็นน้ำเขียวเลยอ่ะจะกินอะไรจะบอกทำไมกินแฟนต้ากินแฟนต้าพอนี่ค่ะอ่ะไปอยู่ในแม่นะลูกโอ้ยน่ารักน่ารักมากๆแล้วครับก็นี่คือ Android mini เรียกว่าอะไร mini Androidแมนมิดแอนดรอยด์มินิคอลเลกทิเบิลซีรีส์05ซึ่งจริงๆแล้วถ้าหากว่าใครสนใจสามารถเข้าไปได้ที่ www.android.com นะคะเรายังไม่ได้กดเข้าไปไม่รู้ว่าในนั้นจะมีอะไรบ้างแต่ก็เดาว่ามันก็คงจะมีอันนี้แหละเราจะได้รู้ว่าจะไปซื้อยังไงถ้าอยากจะได้เหล่านี้สรุปคือเราไม่มีแรร์ไอเทมเลยใช่แต่เราว่าเราก็มีตัวที่น่าสนใจต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นคุกกี้มาสเตอร์ที่จะดูมีกลิ่นต้องมาดมกันเราเองนะคะถ้าเกิดกลิ่นเนื้อบางอย่างกลิ่นเนื้อน้ำเขียวมันกลบกลิ่นทุกอย่างไปเรียบร้อยแล้วค่ะขอโทษจริงๆหรือว่าจะเป็นตัวโทฟูโอโยโกะซึ่งก็มีตัวมินิของมินิอีกทีดมยังดมยังตัวนาโนกลิ่นเต้าหู้มากเลยอ่ะเต้าหู้ยี่มากเราคุณเล่นไม่มีกลิ่น Android Orange Android Panda Android Hoop Master Hoop Fanatic แล้วก็นี่อะไรนะหัวหลังสเกเลจอยอ๋อโอเคโอเคคุณชอบตัวไหนมากที่สุดเนี่ยมันดำทั้งหมดก็นี้แน่นอนมันมีตัวเล็กๆใช่ไหมแล้วก็สีที่ใช้เนี่ยน่ารักมากๆแล้วก็เป็นการที่เอากระตัวการ์ตูนโทฟูโอยาโกะที่ญี่ปุ่นเนี่ยนำมาเป็นอยู่ในรูปแบบของ Android ได้อย่างน่ารักมากถ้าอย่างนั้นสมมุติว่าถ้าไม่นับตัวนั้นสีอันที่เราชอบที่สุดก็คือจะเป็นอันนี้ใช่เพราะว่ามีดีเทลที่เราคาดไม่ถึงมีกลิ่นหอมๆหรือผ้ากันเปื้อนดีแบบเปื้อนแบบซกมกมากอ่ะอบยังไงไปเปื้อนที่ก้นแต่มันก็น่ารักเอ๊ะนั่งทับอ๋อรู้แล้วมันนั่งทับคุกกี้ไงแบนติดก้นเลยอ๋อไม่ประเด็นคือคุณดูสิปกติแล้วที่มันผูกอย่างเงี้ยมันต้องอยู่ข้างหลังใช่ป่ะใช่แต่อันนี้มันไปอยู่ข้างหน้าหรือว่าเราหรือว่าหมุนหัวเราหมุนหัวเราหมุนหัวเมื่อกี้เราบิดจะออกจนจริงๆแล้วคือเราหมุนเองเราไม่เราลืมไงผิดที่เราผิดที่เราเอาแขนนางก็เตรียมเงื้อตีแล้วเนี่ยตอนลงนางไม่ได้นั่งทับคุกกี้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ทับคุกกี้ด้วยแต่ความหน้าทับใช่ไหมแต่ความหน้าทับแทนโอเคผิดที่เราเองนะคะแล้วก็อันนี้ก็น่ารักเหมือนกันนั่นคือแพนด้าเนี่ยก็มีดีเทลของอุ้งตีนแพนด้ามีแบบว่าขนหน้าอกเป็นแบบรูปหัวใจแบบเซ็กซี่ส่วนด้านหลังก็มีหญ้าสีเทาเนี่ยติดชอบอะอยากซื้ออีกจังเลยอะแต่มันแพงมากเลยนะคะก็คืออันนี้ถ้าจะซื้อเนี่ยนอกจากจะเข้าในเว็บไซต์แล้วหรือว่าทุกคนที่ไปที่สหรัฐอเมริกาคือที่ซิลิคอนวัลเลย์ที่ Google Plex แต่ว่าที่ไปเนี่ยก็ไม่เจอขายอยู่นะคะหรืออาจจะยังดูไม่ดีก็ลองไปในเว็บไซต์ android.com ที่เมื่อกี้บอกก็อาจจะเจออะไรบ้างเนาะโอเคไม่เป็นไรไม่ใช่ตัวที่เราเลือกนั่นของคุณ Android ดิน Android ดินได้โอเคนี่แหละค่ะ Android Mini Collectible ทั้งหมดที่เรา Unbox กันในวันนี้นะคะแล้วก็อันนี้ของดิฉันนี่เลือกเอาตามใจชอบเลยนะบายคุณผู้ชมทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าใครได้ตัวแรร์ไอเทมเนี่ยก็เอามาโชว์กันบ้างจะได้รู้ว่าแรร์ไอเทมเนี่ยเป็นยังไงสวัสดีค่ะสวัสดีครับ